เมตรครับสำหรับปตท.ครับโอ้โหเรียกว่าเกียรติประวัติยาวเฟ้ยนะครับแชมป์มวยรอบอีซูซูครับครั้งที่26และก็หลังจากนั้นเนี่ยมาโลดแล่นในไทยไฟเนี่ยเป็นคว้าแชมป์เป็นว่าเล่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์อีซูซูครับซุปเปอร์ไฟแชมป์ไทยไฟปี2016ครับแชมป์ไทยไฟคาดเชือกปี2017แชมป์คาดเชือกของสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติปี2019และก็ล่าสุดครับแชมป์ไทยไฟคาดเชือกปี2023ครับคนที่ถอดมงคลให้กับปตท.ก็เนี่ยครับจาทุยของเรานะก็เป็นผู้ขับวอดในวงการมวยครับไปไหนไม่ได้ชอบถอดเสื้อไทยไฟแจกครับคนนี้ไม่รู้เป็นไรแล้วไม่ได้ถอดในสนามนะครับถอดที่ไหนฮะถอดในผับฮะ อ้าวมาดูครับยกหนึ่งขวากับขวาครับละครเรื่องนี้จะจบยังไงครับเอาแล้วสาวหมัดใส่กันแล้วครับจำเรื่องเดิมได้ไหมต้องใจเย็นๆแล้วโอ้โหโดนก่อนโดนก่อนโดนยังไงเกิน29นะครับกรรมการเข้ามาเบรกเอาไว้ครับยงยุทธอภัยโสครับนุ่มนานครพนมแล้วมาแลกหมัดกันหมัด1-2ครับโอ้โหฮาซิมนี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับวันนี้เหมือนจะไม่บูมบามนะครับตอนนี้สมาธิดีขึ้นครับตอนนี้ของปตท.แหมดึงก็ต่อยวันนี้ดูนิ่งขึ้นนะใช่ครับแต่ว่าจังหวะออกหมัดของฮาซิมก็ถือว่าอันตรายนะครับเตะหลุดครับฮาซิมก็เรียนท่านผู้ชมนะครับหมัดของทั้งคู่อันตรายทั้งคู่ครับเพราะว่าต่อยด้วยกันคาดเชือกเฉียวเฉียวมีแตกเฉียวเฉียวมีโดนถ้าโดนจังๆโดนจังๆไหมจะเมาแบบนี้ครับโอ้ยโดนไป2หมัดครับปตท.ครับเมื่อสักครู่ครับเอาละครับเอาฮุกซ้ายครับต่างคนต่างฮุกซ้ายเอาหมัดขวาของปตท.เอาต่างคนต่างโดนต่างคนต่างเมาโอ้ยฮาซิมเหมือนจะเมาครับกดเตี้ยกดเตี้ยหรือเปล่าโดนขวานะครับโดนขวาครับต้องถอยกูเลงกูเลงครับฮาซิมครับกระแทกหมัดซ้ายโดนหมัดขวาของปตท.ขึ้นด้วยหมัดขวาหมัด1-2ครับปตท.ก็โดนย้ำแล้วครับย้ำขวาแล้วครับปตท.ย้ำขวาประคันขวาต่อยขวาโอ้ยบล็อกครับบล็อกการบล็อกได้ไหมขวางโอ้ติดมุมโอ้โหโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันโอ้โหนี่ต่อยอโดนหมัดขวาของปตท.ครับฮาซิมยังหนีไม่ออกนะครับยื้อเข่าศอกขวาหมัดขวาไม่โดนครับเอาละครับพิวออกซ้ายมือตัวเองเอาทีบครับโอ้ยเกือบตกเวทีขาลอดอ่ะกรรมการช่วยยันก้นหน่อยโอ้ยโอ้ยดูแท้ลูกนี้เสียหลักครับโดนทีบนะครับโอ้ยหมัดขวาคอแทบหักโอ้โหครับตุปัดตุเป๋ตุปัดตุเป๋เซไปเซมาเหมือนน้ำจิ้มโดนไหมต่อยซ้ายไม่โดนนะครับฮาซิมหมัดขวาของปตท.จิ้มซ้ายไว้ครับฮาซิมจิ้มซ้ายแล้วก็ขวาไม่ออกเอากอขวาครับออกขวาแล้วไม่โดนใครจะแม่นกว่ากันล่ะครับปัดกับปัดขวากับขวาโอ้ยรอดออกนอกเชือกไปเลยครับฮาซิมจากูรีนับครับนับแรกยังไงไหวไม่ไหวรอดไม่รอดโอ้โหหัวใจสู้ดีเหลือเกินครับฮาซิมจากูรีครับเตะขวาต่อยขวาครับปตท.เตะขวาไม่โดนนับแปดครับลุกขึ้นมาสู้ใหม่ครับอับแปดเสียหลักครับจังหวะเสียหลักไม่โดนอะไรครับลุกขึ้นมาครับปตท.เดินต่อครับปตท.เดินต่อครับไอ้ถอยเก็บฉากเลยหรือเปล่าครับปตท.โอ้ยโอ้ยหลุดนานของคณะกรรมการครับตรงนี้บนเวทีโอ้โหอะไรนี่ระฆังเลยคุณพระอะไรนะคุณพระระฆังช่วยพักสักครู่หนึ่งครับกลับมาติดตามกันต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับไทยไฟคาดเชือกพระยาพิชัยดาบหักโอ้โหยกแรกนี่ก็ฝุ่นตลบเลยนะครับแลกกันมันหยดติ๋งครับนี่ครับจังหวะฮุกซ้ายหมัดขวาตรงครับโอ้โหลูกนี้นะครับเสียหลักเสียเหลี่ยมแล้วลูกนับยังไงครับลูกนี้ครับเข้าตรงระหว่างโอ้โหตรงกรามตรงกกหูพอดีครับเถียงกระเทเลไปครับโอ้เต็มกรามครับเต็มกรามเลยนะครับแล้วคืนด้วยขวาครับฮาซิมก็สู้ดีเหลือเกินครับแล้วมาโดนขวาคืนด้วยซ้ายครับแล้วก็หมัดขวาของฮาซิมก็ถือว่าโดนทั้งคู่แล้วครับแต่ว่านี่แล้วมาประคันลูกนี้เฉียวๆครับโอ้สู้ยิบตาครับโอ้ซุปเปอร์สโลว์สวยมากครับนี่ครับโดนหมัดซ้ายเข้าปลายคางนะครับแต่ว่าโดนบางไปหน่อยครับปตท.โดนยังไม่เต็มครับยังเฉียวๆไปเฉียวมาลูกนับหรือเปล่าลูกนี้อัปคัตโอ้โหเตะขวาหนักแรงครับดูฮะปั๊บเข้าให้ครับแล้วลูกนี้ครับเตะขวาต่อยขวาครับโอ้ยซี่โครงแทบรวนนะครับเอาละครับขอบพระคุณเพิ่มเติมนะครับร้านบุญธรรมออโต้เซอร์วิสมาร์เก็ตติ้งจำกัดผลิตภัณฑ์ขนมตราบิ๊กโย
ผลิตภัณฑ์ซอสและ3เกลือตราโยและบริษัทอุตรดิตถ์คลีนพาวเวอร์จำกัดครับมาต่อครับแหมวางแข้งขวาสวยฮาซิมนี่จับวางแล้วต่อยขวาจะไม่ถึงครับโอ้ยังท่ามาแข้งขวายิงโอ้ยเอ้าเอ้าโอ้โหดูเอาเลยครับเมามันจะซ้ำสองหรือเปล่าพี่ตะปองเมาเลยนะครับปตทครับโดนจิ้มซ้ายแล้วครับโอ้โหฮาซิมนี่มาสู้ครับไม่ได้มานอนครับมารู้จังหวะฮาซิมฉายชุดนี้สวยครับแต่ว่าของเราเนี่ยอึดถึงทนแน่นอนปตทโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนโดนครับเต็มๆเลยนะครับโอ้โหเอาละครับปตทประมาทไม่ได้แล้วนะครับโดนครับหมัดขวาครับปตทครับฮาซิมรอบวกหุกซ้ายไม่โดนครับฮาซิมอ้าวบวกศอกขวาครับหมัดขวาของฮาซิมการต้องแน่นขึ้นแล้วครับสำหรับปตทอย่าเพลินครับต่อยเพลินๆไปดิโดนสวนมาในหงายท้องได้เดินต่อครับปตทครับหมัด1 2ไม่โดนเตะขวาครับฮาซิมหมัดขวาของฮาซิมครับกอดเอาไว้ก่อนครับโยกยุทธอภัยโสแยกออกมาหนุ่มนานครพนมแล้วครับเสือขาดเจ้าปองแจ้งแมงต้องมีลูกนำก่อนครับสำหรับปตทจะเดินไปจ้วงเอายังไงฮะโอ้หลักเหลี่ยมนี่ฮะนำอย่างนี้สวยครับเอาโดนครับหมัดซ้ายแม่กอดเอาไว้ก่อนครับฮาซิมครับโอ้ล้มลุกคลุกคลานครับสู้ถวายหัวมากๆได้ลุกช้าเลยฮะเหมือนว่าเริ่มจะมั่นใจในพลังหมัดของฮาซิมนะครับว่าไม่เท่าไหร่นี่นะครับต้องนำอย่างนี้ไปก่อนครับปตทว่าจะไปเข้าเป็นลูกเตะลูกทีมอย่างนี้ครับโอ้ยอย่างนี้ต้องนับครับโอ้วันนี้สุขุมครับวันนี้ใช่ครับโอ้ลุกยากครับแต่ว่าก็ลุกครับฮาซิมจากูรีลุกช้าแต่ลุกนะจ๊ะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาหมัดขวาครับแต่ว่าโดนของปตทเตะขวาต่อยซ้ายต่อยขวาจ่อขวาเอาละครับโอ้ยเอาละครับวิ่งหนีมาก่อนครับโอ้ตีกันเชียร์ตีเลยครับบวกมาบวกมาแต่ว่าปตทแม่นกว่าครับชุดใหญ่ตรงนี้กอดไปก่อนครับฮาซิมครับโอ้ให้หายใจหายคอก่อนนะครับโอ้ฮาซิมต้องกอดเอาไว้ก่อนครับขายังอ่อนขายังเปรี้ยอยู่ครับไปต่อครับไปต่อครับจิ้มซ้ายหมัดขวาของปตทแทงเข่าขวาครับเอาหมัดขวาของฮาซิมแหมค่อนข้างจะตุ๊บปัดตุ๊บเป๋เลยนะครับตอนนี้ฮาซิมถ้าเป็นไก่ชนนี่ต้องเอาตะไคร้ผูกขาแล้วครับโอ้ยอมครับอย่างนี้ยอมแล้วครับโอ้โดนไปหลายลูกโดนทุกลูกจริงๆครับโอ้โหดูครับดูสิครับฮาซิมต้านทานไม่ไหวจริงครับวันนี้ถือว่ามาดีมายอดเยี่ยมนะครับสำหรับปตท. อภิชาติฟาร์มแล้วภาพน่ารักแบบนี้ครับขึ้นไปกราบคู่ต่อสู้ต่อยกันแทบเป็นแทบตายครับนี่ภาพเป็นความน่ารักของทั้งคู่ครับไม่ได้อยู่ในกฎและกติกาครับแต่อยู่ในหัวใจของนักชกจริงๆครับสำหรับปตท. อภิชาติฟาร์มก็ต้องชื่นชมปตท.ครับแล้วก็ชื่นชมคู่ชกอย่างฮาซิมจากกุรีครับโอ้โหก็พยายามสู้ได้เต็มที่ครับล้มนับมา2นับก็พยายามลุกขึ้นมาสู้นะครับแต่ว่าวันนี้สู้ความไปดูครับว่าโดนยังไงกันบ้างในยกสุดท้ายยกที่ก่อนจะโดนเนาะครับครับเนี่ยครับจังหวะแรกแล้วก็เตะยัดเข้าไปครับตามด้วยหมัดขวาครับปตท.ครับดุดันทุกลูกครับแม่ล้มกลิ้งล้มหงายลุกขึ้นมาโดนเตะโดนต่อยลูกนี้ถือว่าลูกตามน้ำครับคู่ต่อสู้ยังล้มไม่ถึงพื้นนะครับมือไม่สัมผัสพื้นถือว่าตามน้ำถือว่าได้ยอดเยี่ยมครับจังหวะเสียบโศกเสียบเข่าขวานะครับแล้วก็ไม่ไหวแล้วครับคือมันโดนเยอะเหลือเกินครับทางด้านของฮาซิมจากุรีครับเรียกว่าโดนสะสมแล้วครับโอ้ต้องยอมครับลูกนี้ต้องยอมแล้วครับเข่านี่หนักหนักนุ่งนุ่งทั้งนั้นโดนไปเยอะครับเจ็บมาเยอะครับดูฮะโอ้โหข่าวลูกนี้โอ้ยสถานส่วงครับลูกนี้เข้าส่วงครับเรียกว่าส่วงเลยลูกนี้แทงเต็มๆเลยนะครับไอ้ของแถมนี่แม่ไม่อยากได้เท่าไหร่ครับแต่ว่าก็แถมมาแล้วครับโอ้ต้านไม่อยู่ครับฮาซิมจากุรีชัยชนะเด็ดขาดเลยนะครับของปตท. อภิชาติฟาร์มครับเรียกว่าได้เปิดกันทั้งคู่นะฮะแล้วก็ระอุแบบที่บอกจริงๆครับครับแต่ก็ได้ผู้ชนะแล้วนะครับสำหรับผู้ชนะนะครับ The winner is ปตท. อภิชาติฟาร์มฟอร์มไทยแลนด์ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะคนนี้ปตท.ไม่เคยทำให้เราผิดหวังใช่ฮะ
น็อกอย่างเดียวเป้าหมายเขาคือน็อกอย่างเดียวเขาทำเสร็จทุกครั้งนะสุดยอดจริงๆครับกลับมาจริงจังได้ผมดำเขาอีกครั้งนะโอเค